สวัสดีค่ะมาพบกับชยดาการ์เด้นโฮมอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมความน่ารักของน้องแมมชูแมนนะคะต้นนี้หลายเพื่อนหลายๆคนชอบนะคะบอกว่าดอกน่ารักมากเลยแล้วเขาก็ออกดอกง่ายมากเลยนะคะซื้อมาประมาณ3เดือนนี่ค่ะออกดอกไป2รอบแล้วนะคะออกครั้งแรกก็3ดอกรอบนี้ก็2ดอกนะคะที่เหลือก็ยังมีตุ่มดอกล้อมรอบอีกหลายดอกเลยนะคะคาดว่าน่าจะมีมาเรื่อยๆนะคะตัวนี้เนี่ยเขาไม่ชอบน้ำนะคะแต่ชอบแสงอ่อนๆแสงลำลายแดดไม่ต้องจัดมากนะคะลักษณะของแมมชูแมนก็จะมีตุ่มหนามสั้นๆนะคะมีเนินหนามแล้วก็มีตุ่มหนามอยู่ตรงปลายเนินหนามอีกทีนึงนะคะนี่ค่ะลักษณะหนามนะคะแหลมๆตำมือได้เหมือนกันนะคะส่วนดอกก็จะใหญ่มากนะคะในตระกูลสายพันธุ์แมมเนี่ยก็จัดว่าเขามีดอกที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเกสรพึบเลยค่ะเกสรตัวผู้แล้วก็ตัวเมียนะคะก็จะบานอย่างนี้ประมาณ4วันนะคะค่ะสำหรับแมมชูแมนนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบแคคตัสสายพันธุ์ที่มีดอกน่ารักน่ารักให้ชมตลอดทั้งปีแม้กระทั่งหน้าฝนเขาก็ออกดอกนะคะต้นนี้เคยซื้อมาเลี้ยงตอนนั้นหน้าฝนแต่พอดีว่าไม่ได้หลบฝนนะคะโดนน้ำเยอะก็เน่าตายไปต้นแรกนะคะนี่ค่ะถ้าใครมีโอกาสก็ลองไปซื้อมาเลี้ยงดูนะคะสำหรับเจ้าต้นแมมชูแมนนะคะสำหรับวันนี้ขอลาเพื่อนๆไปเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยววันหลังจะพามาให้ชมต้นใหม่กันอีกรอบนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย